ซีรีส์อาหารด้านยักษ์เย้พวกเราจะแต่งตัวที่มาในธีมแว้นนะคะที่อยากจะให้คนคนนี้ทำไมไม่บอกว่าแข่งล่ะคะพี่เล่นเด็กแว้นสูงอายุอ่ะพี่เล่นเด็กแว้นสูงอายุพี่เล่นเด็กแว้นสูงอายุอ่ะเอาจริงป่ะมาม่าแต่งขนาดนี้มาม่ายังสวยอยู่เลยเอาถามแชทดูดิคุณหลอกเอาจริงป่ะโบอายอีกแล้วแต่เราอ้วนมากก็ผอมประสบการณ์ที่แย่ที่สุดในวันสงกรานต์ถ้าเราตายเขาก็จะได้เอาไปเลยว้าแต่ดีที่เราไม่ตายช็อกแบบหมดต้นเหรอแล้วก็แค่หอมกันแค่นี้ส่วนรางวัลที่หนึ่งนะคะมันต้องมีไข่เจียวแต่วันนี้ไม่ได้มาเป็นไข่เจียวธรรมดาไข่เจียวจานแล้ววันนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเพราะว่าพวกเราจะแต่งตัวที่มาในธีมแว้นนะคะที่2ได้500ที่3ได้300ให้3รางวัลรวมถึงแม่กับลุงน้อยด้วยนะอ่ะเดี๋ยวทุกคนไปตั้งกล้องแล้วก็แต่งหน้าแต่งตัวมาให้มันสมกับความเป็นพนักงานของกันยาเฮาไปเลยค่ะมาค่ะแป้งโฉมม้านี่ใส่2อันนี้ค่ะใครอ่ะของผมลุงน้อยของลุงน้อยล่ะลุงน้อยไหนฉันต้องไปแต่งหน้าอีกนิดนึงอ่ะแค่เราได้เหมือนเด็กแบบแว้นอ่ะมันเหมือนเด็กเกาหลีที่แบบกำลังไปส่งไปอ่ะที่อยากจะให้เพื่อนคนนี้ทำไมไม่บอกว่าแข่งล่ะคะวัยรุ่นฟันแดงเอาไงบ้างบ้างเขาเป็นไรฮะเทายางตัวมอนมันเป็นแล้วอะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปอะโอ้ยางเม็ดยังสอบอยู่ยางยังไม่จบไงให้โบนิดเดียวตอนนี้หนูหน้ามันดูเหมือนเล่นดินสอพองจะไปวัยรุ่นใส่โยกแล้วพี่เบสต้องเต้นแบบกระตุกกระตุกอุ้ยเหมือนเล่นนิ้วมันแดงไปอะมือเป็นที่มาของปัดไปออกปัดไปอ่อนแล้วก่อนเองปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองโอ้ลืมซื้อนี่บิ๊กไอซ์อุ้ยฉันมีขาวไปหมดกมอนเขาแต่งกันหมดแล้วรอให้ก่อนโอ้ต่อด้วยซ้ำนะครับเล็บก่อนอุ้ยพี่อย่าให้อ่อนนะจริงจังเปล่าชีวิตอะโซ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 มามาถุนสองจุกบ้าไม่น่ารักเลยนะหนูชนะได้พันหนึ่งนะไม่เอาเดี๋ยวบูจัดให้คำว่าไม่เอาอ่ะพี่จ๋าขอยืมที่เขียนคิ้วได้ไหมจ๊ะกับพี่เนยนี่พี่เนยเด็กแว้นสูงอายุอ่ะพี่เนยเด็กแว้นสูงอายุพี่เนยเด็กแว้นสูงอายุอ่ะเฮ้ยแล้วเขียนอย่างนี้ทำไมเพชรต้องใส่แว่นไม่เผื่อเพชรเหมือนไม่ได้นอนเลยตอนนี้
ะของเรามันไม่ได้มาเล่นๆกันอยู่แล้วค่ะพวกก็เสร็จยังเสร็จแล้วครับพี่โบลองเข้าไปดูได้เลยเหรอได้เลยบอมีพร้อมนะคะโอ้ต้องเล่นแค่ตรงบนเตียงนี่โอ้ไม่ว่ามู้สินเดียรู้สวัสดีครับโอ้ยเพชรเพชรน่ากลัวมากเพชรน่าเกลียดมากเลยอยากให้มาม้าแบบเป็นผู้สาวขาล้อนิดนึงโอ้ยพูดอย่าทำม้าเลยมาขอร้องต้องจริงป่ะมาม้าแต่งขนาดนี้มาม้ายังสวยอยู่เลยต้องไอ้กระป๋องเอาถามแคทดูดิคุณหลอกมาม้ายังน่ารักอยู่เลยอ่ะแคทณบัดนี้มาม้ากำลังจะไปดูกระจกไปแม่แม่โอ้ยคุณดิเจ๊ตัดยางเราทำไมเจ๊ตัดยางเราทำไมแล้วนะเพชรกับแคทมีหน้าที่ทำพริกน้ำปลามาไปทำตรงนี้อ่ะทำใกล้ๆกันได้แหละทำไม่เป็นนะคะทำเป็นสิคะแพลวันนี้เป็นคาแรคเตอร์คนแรงนะโอเคไม่ต้องจำแรงไรค่ะแรงไรค่ะอุ้ย เอาเปล่าจริงๆเราต้องทำตัวอย่างนี้เลยบางทีแค่แต่งหน้าแรงก็ได้นะไม่ได้มันเป็นดินเนอร์ไปแล้วอะเป็นดินเนอร์เพื่อทำอะไรเพื่อทำอะไรแค่เพชรยังไม่ถอดแว่นเพราะว่ามีมิสิตตาแตกอะแต่ว่าถอดแว่นก็ไม่ได้อีกคนนึงไปเลยอะเอาจริงๆป้าโบอายอีกแล้วกันคือไข่เจียวเป็นอาหารที่มันกินง่ายแล้วกินเมื่อไหร่ก็อร่อยน่ากินมากน้ำปลาใส่คนนี้อีกไหมจ๊ะพอเราทำอาหารจานยักษ์เสร็จนะคะเราจะเตรียมกล่องนะคะเพื่อที่จะใส่ให้พี่ๆเลยเผื่อเราเจอใครเราก็จะแจกจ่ายเลยแล้วก็ค่อยกินกันอุ้ยไม่ชื่อร้านไงคุณโบไข่ซิ่งที่ขายไข่เลยคุณโบปลาซิ่งแล้ววันนี้ขายเครื่องแต่งตัวแบบนี้อุ้ยอุ้ยเอาไหมอุ้ยไม่เอาอุ้ยไม่เอาอุ้ยไม่เอาอุ้ยโบเจอไหมคะที่เขาล่ำลือกันอะในบ่อน้ำของงานมันเกิดพี่แคร์ไม่รู้เลยแต่โบลงบ่อนั้นแต่โบลงบ่อนั้นแต่โบลงบ่อนั้นไม่โบไม่ได้คุ้นนะแต่โบน่าจะลงไปก่อนที่เขาจะกันเปล่ากลับมาก็เพิ่งรู้ว่ามันมีคนอุดแต่ก็มีข่าวใหม่บอกว่าเขาลือเฉยๆใช่ยังไม่มีใครเห็นเลยเขาก็แค่ลือกันคิดอย่างนั้นดีกว่าจะเสร็จหนูสับเลยไหมแม่แต่รสดียังไม่ละลายเลยชะม้อยชะม้อยแก่มากกิฟซี่เอากิฟซี่ฉันชื่อฟอร์มูล่านะเธอชื่ออะไรอ่ะเชอร์เบตเชอร์เบตเชอร์เบตเพชรไม่เพชรเป็นตัวแรงเดี๋ยวก่อนสมพงษ์สมพงษ์ตัวแรงแม่เป็นนาตาลีแล้วกันน้องแพรเป็นโมจิเออแพรเป็นโมจิไอ้เนยเป็นอะไรดิ AI AI มาครับมาเขียวยักษ์ปลาไข่เขียวยักษ์ต้องไปเอาน้ำมันก่อนเพราะว่ากระทะใหญ่มากเต็ม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 เขาเอาอันนี้ออกไปก่อนนะแดงเลยน้ำมันคือให้มันร้อนใช่ไหมน้อยอันนี้ร้อนน้ำมันใส่ให้ร้อนรอเลยเดี๋ยวเขาตีไข่เสร็จก็มาใส่เลยเพื่อนมาแล้วครับไข่เจียวยักษ์ครับแล้วต้นกลับจะกลับยังไงอะขับมอไซค์กลับขับมอไซค์กลับนายเอาอ๋อเฮ้ยไฟแรงไปแล้วต้องใส่เลยควันขึ้นขนาดนี้มาไปเลยไป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 โอ้สดประวัติศาสตร์ไปมาไปเลยไปโอ้มันต้องอย่างนี้ไป
ไฟมีตรงกลางไหมร้อนเลยเนาะคือกระทะมันใหญ่ไปนิดนึงมันต้องพอดีกับไฟใช่วิ่งไม่ถึงกระทะนี่ถอยมาเลยนะถอยไงครับไทยลงก็ลงไปฉันไม่สนใจกินตำไทยดีกว่าฉันไปมันไม่เป็นแผ่นว่ะมันไม่เป็นหรอกลูกมันจะเป็นได้ไงอ่ะส้มเช้งกับโตหมอนไปตักข้าวมาใส่ถาดอันนี้เรามาทำอะไรกันครับเราจะมาตักข้าวโอ้ถ้าคุณเอาละมังมาตั้งให้มันเป็นโครงมาหรือว่ามันไม่ตั้งก็ได้นะหนึ่งสองไปวิ่งมาคาดาดีก็ได้นะไม่แล้วไม่อะไรก็ค่อยๆไล่ไงการทำไข่เจียวยักษ์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่คือเราใส่เครื่องเยอะเกินเว้ยไม่เกี่ยวแค่ว่ากระทะมันกว้างแล้วไข่มันน้อยไปไม่เดี๋ยวคัดไปเอาไข่มาเพิ่มแป๊บนึงใส่ปลาราเพราะฉันมีปลาคาร์บอนคำแรกก็ติดใจคำต่อไปมันติดที่คอคุณหมอมาทำไข่ผัดเลยได้ค่ะถ้ามันจะไม่เป็นแล้วไม่เป็นไข่ผัดแบบไข่ยู่ยี่อ่ะบอไข่ยุ่ยยักษ์ได้ปะเปลี่ยนคุณทำยากอะไข่ยุ่ยยักษ์เราอะใส่เครื่องเยอะไปเราไม่ได้ทอด2ตอนไงเราเทหมดเลยถ้าเราทอด2ตอนอะเราจะได้ไข่ยุ่ยยักษ์หมดเลยเฮ้ยเธอจะเอาข้าวคุณเนี้ยหรอเธอดูไข่เราสิเธอจะทำอีกกระทะนึงล่ะแล้วก็มีไข่เหลือนึงเยอะพอแล้วค่ะเออจะไข่แดงก็ทำเป็นผัดเป็นแบบเหมือนผัดเครื่องไปเลยเออขอไอ้นี่อันนึงลองชิมได้ปะหอยทอดเริ่มเปิดขายหอยทอดแล้วอ่ะบ้าน้ำมันจ่องจ้ะไข่เจียวกันแล้วครับครั้งนี้จะทำให้มันเป็นแผ่นนะใส่เลยแล้วหอยเอาเออเดี๋ยวมันจะค่อยๆไปทีละเดี๋ยวมันใช่ๆเก่งมากพี่เออไอ้พี่แผ่นไม่มันต้องใหญ่กว่านี้นะไม่ได้ลูกหมูหนูคุณแม่ไปเจอน้ำมากเลยจ้าหนูให้ไหมหนูสวยขึ้นนะเขากินไข่แล้วโอ้โหนี่ใครเนี่ยโอ้โหนี่ใครเนี่ยเขาจับหนูแต่งตัวอันนี้เป็นธีมสงกรานต์ไอ้ดีขอบคุณจ้ามากอุ้ยกำลังดีนะไข่อ่ะไปแล้วไปแล้วไปมาเจอกันนะตัวน่ารักมากเลยแต่งหน้ามากเลยเอาบอมาฉันไม่สนใจกินตำไทยดีกว่าฉันไปใส่ปลาราเพราะฉันมีปลาคาร์บอนคำแรกก็ติดใจคำต่อไปมันติดที่คอคุณหมออ่ะทุกคนตอนนี้นะคะไข่เจียวจานยาจานยาจานยาเดี๋ยวเราขออนุญาตแบ่งให้พี่ยามก่อนสักครึ่งนึงเนาะเพราะพี่เขาก็อยู่กันกินเลยพวกเรากินเลยอันนี้ให้ตัวหมอนไม่เอาข้าวใส่ตัวหมอนกินข้าวด้วยเดี๋ยวไม่โตกินแล้วพวกเรากินแล้วล่าสุดเราถูกรางวัลที่หนึ่งข้าวเยอะยังไม่จบเลยกูตกถูกจริงอ่ะถูกจริงฮะเรื่องนี้บอกไม่ได้ฮะถ้าบอกไม่ได้ทุกทีกัดป้านเกิดไปเลยถูกเท่าไหร่ก็ปิดรถได้อะปิดรถยังไงปิดรถโบได้ฮะจะเล่นกับแม่แล้วเรื่องนี้เล่นนะจริงๆถูกจริงก็พูดไม่อยากเทแบบอร่อยเนาะหอมมากอร่อยอ่ะข้าวไข่เจียวอ่ะไม่เป็นไรเขาบอกว่าเอาไปต้มมันจะเหมือนพัชไรนะของหมดอายุอ่ะถ้าไปต้มมันจะเหมือนแบบโยเกิร์ตเห็นในติ๊กต็อกเป็นไรพูดเล่นวันนี้วันเอริโอฟูนีนะถ้าเพื่อนๆเราไม่มั่นใจให้เราพูดเล่นเอาไว้หรือว่าเราพูดโกหกกันทุกคนเลยคะถ้าพูดโกหกอ่ะบุ้มแฟนหล่อมากแต่เราอ้วนมากแต่เราอ้วนมากอุ้ยก็แต่ว่าผอมใครเคยเห็นโบเดินผอมแดงมากแห้งเป็นหนูเลยแห้งเป็นหนูเลย หุ่นแบบโอ้โหคุณชมป้าแห้งเป็นหนูอยู่หน้าทอดอ่ะวันนี้มาไม่ได้เป็นไอ้นี่นะเราไม่ได้แต่งแนวแว่นนะมาเป็นแอนนาเบลมาเป็นแอนนาเบลมาเป็นแอนนาเบลคือบ้าเวลาไปสงกรานต์อ่ะยังไงก็ต้องกินไข่เจียวให้มันของคู่กันแต่ช่วงนี้มาเปลี่ยนเพลงแล้วนะใช่ครับเมื่อเราตื่นเช้าเพลงมันร้องไงนะครับมาจำได้ไหมเพลงมา
ข้าวไข่หุงว่าแข็งจังเคี้ยวจนปวดกรามอ่ะคุณว่ามีหลายหน่วยงานปะอ๋อเหรอเออข้าวดีนะเออข้าวดีนะพอไปในแผลวนะเป็นก็ยังเว้นเสมอบูมจะยักเยียดให้เขาทำหมายพอแล้วบังไปบังไปบังไปว่ามึงไม่รู้ก็ได้นะแม่พูดไปเรื่อยอ่ะคนอื่นเขาคิดว่าแม่พูดได้เฮ้ยเฮ้ยมีคำถามสงกรานต์ประสบการณ์ที่แย่ที่สุดในวันสงกรานต์มาเล่าก่อนมาเล่าก่อนโทรศัพท์เปลี่ยนจบแล้วเหรอจบไม่เอาแบบเรื่องราววันนั้นไปแล้วโดนอะไรทำไมโทรศัพท์เปียกอ๋อก็ไปเล่นน้ำแล้วตอนนี้ลืมเอาซองใส่โทรศัพท์แล้วเขาสาดน้ำมาไงสาดน้ำมาก็เปียกเลยตรงน้อยนะไม่มีเลยโบสงกรานต์ไม่ออกจากบ้านอยู่นู่นก็ไม่ไปไหนเพราะว่ารถไปเล่นก็ไม่ไปหนูว่าช่วงสงกรานต์ที่ไม่ต้องเราไม่ต้องไปร่วมก็ได้นะคะหมายถึงแบบตอนอยู่บ้านมีอะไรไหมมีก็ย่างหนูกินโบลุงไปจับลุงอะพอผ้าใส่ปากใครเออคืออะไรลุงออกจากบ้านห้ามกลับมามองบ้านห้ามพูดกับใครไปที่หน่วยงานแล้วอมพาไว้แล้วคุยกับใครไม่ได้เลยลุงน้อยแล้วทำไมต้องอมพาฮะก็เสกโลโซให้ทำเลยก็เสกโลโซให้ทำเลยลุงก็จับไม่ได้ใช่ปะมันเป็นเคสของเขาไงครับจับได้ปะจับได้แต่ไม่ถูกน้ำแล้วดีใจน้องก็แล้วมันปากแบบก็ไม่เท่าไรเนาะตอนนั้นมันอยากเป็นน้อยรู้อ่ะป้าเป็นทหารพี่น้อยต้องไปโดนอะไรมั่งน้อยต้องไปผ่านลวดหนามผ่านท่อมุดเข้าไปในท่อทหารหรือหนูถ้าพ่อเสร็จแล้วก็ไปปีนในเชือกอ่ะเสร็จแล้วก็ไปทำแบบนี้ที่กิโกนอ่ะใครทำเสร็จแล้วก็ได้กลับเร็วอ่ะครับวันสงกรานต์ตอนเด็กๆ 3-4 ขวบจำได้แค่ว่าตัวเองอ่ะจับขวดนมแล้วนอนอยู่ข้างหลังรถแล้วก็ข้างหน้ารถอ่ะก็คืออาม่ากงอ่ะกำลังขับรถเพราะว่าบ้านอาม่าแคทอ่ะอยู่ที่พะเยาเราไม่บอกอาม่าอาม่าก็จะได้คุยกันอาม่าแคทก็เป็นเหมือนมาม่าเนี่ยพูดแบบว่ารู้เรื่องรู้บังคำเน้นคำด่าจะบอกว่าแม่รู้บังคำอะไรกันขับไปตอนช่วงสงกรานต์แล้วก็เหมือนเขาจะชอบออกจากบ้านประมาณช่วงแบบตีสองตีสามเพื่อให้มันถึงที่นู่นอะไม่ได้ดึกพอขับไปปุ๊บเหมือนมันฝนตกนิดๆอะไรเงี้ยรถก็เลยสไลด์ไปข้างทางแต่ว่ารถอะมันครึ่งนึงอะเหมือนจะตกเขาแล้วอะแต่ก็คือไม่ได้ตกอะไรนะเราก็เหมือนแบบอาม่ากงอะไรเงี้ยก็เลยลงจากรถก็เห็นอะคนอะกูลงมาจากเขาเราก็คิดว่ามันจะมาช่วยใช่ไหมจะมาขโมยของคือว่าถ้าสมมติเรารถชนแล้วเราตายเงี้ยเขาจะได้เอาของเราไปเลยแล้วเราทำไงก็สรุปก็คือมีคนมาช่วยเราก็แค่แบบดันรถเข้าไปแล้วก็ไปต่อแล้วแค่ได้ไม่ได้แล้วที่วิ่งเข้ามาคือเขาก็ไม่ขโมยเขารอว่าเราตายหรือเปล่าใช่แล้วเขาไม่เช็คถ้าเราตายเขาก็จะได้เอาไปเลยว้าแต่ดีที่เราไม่ตายน่าเลยประสบการณ์รถติดวันสงกรานต์เพราะว่าไม่อยากอยู่กรุงเทพช่วงที่แบบประมาณ20ต้นๆอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดก็เลยนั่งขับรถจากกรุงเทพนั่นแหละไปพัทยาปกติใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งรู้สึกว่าวันนั้นอ่ะใช้ระยะเวลาประมาณ6ชั่วโมงฮะในเรื่องจริงหลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าสงกรานต์อ่ะไม่ไปไหนเป็นเจ้าของถนนที่กรุงเทพเลยไม่ถนนจะโล่งประสบการณ์ของโบตอนนั้นน่าสงกรานต์อ่ะโบยังเด็กประมาณแบบ10กว่าแล้วก็ไปเล่นกับแจ้คือโบไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนอ่ะโบก็เลยไปเล่นกับแจ้เพราะแจ้มันจะพาไปเล่นสีลมแล้วแจ้มันก็ไปโดยรถ3ล้อแล้วก็นั่งไปแถวโซนที่แบบเขาเล่นกันแบบแว้นๆหน่อยอ่ะแล้วเรายังเด็กไงเราก็ไม่รู้ไงแบบเวลาที่รถมันติดอ่ะผู้ชายมันจะวิ่งเข้ามาลุมเลยแบบแล้วปะแป้งอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เป็นเด็กไม่รู้คือแจ้กับแบบเพื่อนๆอ่ะมันก็แบบก้มลงอย่างงี้เว้ยเราไม่รู้เราก็ยืนเนี่ยโดนจับแล้วก็ยังเด็กอยู่อ่ะพูดแย่เลยแบบเป็นประสบการณ์พวกแบบช็อกแบบมอต้นเหรอโหยังไม่มอเลยมั้งตอนนั้นเด็กเลยมากมาล่ะบอกหลายรอบแล้วนะเรื่องเนี้ยคุยหลายรอบแล้วนะจบมันเองจับมันโหได้ผู้หญิงอ่ะใครที่จะไปเล่นอ่ะดูดีๆนะเราไม่ได้แต่งตัวโป๊ค่ะตอนนั้นเรายังเด็กยังแบบผมสั้นอยู่เลยตอนนั้นน่ะเราแบบไม่ได้แต่งตัวโป๊เลยแบบเป็นเด็กคนนึงอ่ะมันก็เอาอ่ะเข้าใจป่ะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะว่าเล่นสงกรานต์ปีนี้ถ้าเราก็ต้องระวังตัวเองด้วยผู้หญิงอ่ะเพราะว่าบางทีอ่ะผู้ชายด่าไปคือเขาเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะเราแบบมันก็ทำอะไรมันไม่ได้อ่ะก็มันเป็นคนแบบตะกะแบบลวนลามอ่ะเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเราก็เซฟตัวเองด้วยเซฟตัวเองไม่ใช่ว่าเราต้องแต่งตัวมิดชิดนะเราอยากแต่งอะไรเราก็แต่งแต่หมายถึงว่าอยู่ให้ไกลจากคนแบบนี้เฉยๆอยู่กับแก๊งเพื่อนอ่ะอย่าไปเดินคนเดียวเพราะว่าบางทีมันอันตรายบางทีมันใช้โอกาสในการมาปะแป้งแล้วมันก็โดนตัวเราอะไรแต่อ่างเราไงเออประสบการณ์นี้มีไหมไม่มีเราไม่เคยเจอมีแต่แบบเล่นกันสนุกแล้วก็ปะแป้งกันแล้วก็แค่หอมกันแค่นี้แล้วก็แค่หอมกันแค่นี้หอมจังหวะตกลมหายเป็นอย่างนี้แม่หอมมาใครหอมมาแซ่บเฮ้ยเขาหอมเราเขาบอกขอป
าแก้มนะแอบผมตาแป้งหน่อยนะแล้วบอกเฮ้ยได้ได้หรอที่ไหนปกติก็จะเล่าแบบเชิญไปอุ้ยได้ด้วยหรอแล้วก็แก้หอมกันแค่นี้ชอบไหมคนนั้นอ่ะบอกหอมทำไมก็ไหนบอกขอปลาแป้งไงอภิมาแล้วอภิอยู่ไหนวะเออพี่มาช่วงมอต้นครับช่วงสงกรานต์เขาก็จะกลับบ้านกันรวมญาติอะไรเงี้ยก็จะพากันไปเที่ยวแล้วก็ทีนี้ก็พากันไปน้ำตกผมก็ไปเล่นน้ำกับพี่คนหนึ่งแล้วทีนี้เหมือนเขาว่ายน้ำเป็นแล้วผมว่ายไม่เป็นเขาก็พาผมไปจูงมือไปเลยครับแล้วเขาก็พาไปลงไปลึกเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วอยู่ผมก็วูบลงไปแล้วผมก็ไต่ตัวพี่เขาอะเป็นแมงมุมพยายามเอาตัวรอดพยายามไต่พี่เขาแล้วพี่เขาก็จะจมด้วยไอ้เนี้ยก็มีคนมาช่วยทั้งสองคนแล้วพี่ก็โดนด่าเอาน้องไปทำไมอุ้ยแต่มันเป็นประสบการณ์เฉียดตายเลยเนาะน้องแพลวของหนูเคยโดนโกงค่ารถคือช่วงเทศกาลสงกรานต์อ่ะพวก3ล้ออะไรเงี้ยเขาจะฉวยโอกาสขึ้นค่ารถตอนนั้นหนูจะไปเข้าสารถ้าไปเข้าสารอ่ะจากมนมสดไปแม็กตงสตีวีมันจะมีทางเข้าเข้าสารที่ซีวอร์เตียมันประมาณ40บาทแต่วันนั้นอ่ะเขาแรกคุยกันว่าเออจะไปส่งอีกประตูนึงนะพอไปมาเขาบอกว่าส่งตรงนี้แหละคิด101แล้วเขาก็แบบไม่สนใจยังไม่ถึงด้วยหรอไม่ถึงคือจริงๆอ่ะมันจะมีประตูตรงแบบเขาเรียกว่าพระอาทิตย์หรืออะไรสักอย่างที่มันต้องเป็นตรงสนชนะหรืออะไรสักอย่างนี่แหละค่ะตัวเดียวที่เข้าเราก็ต้องเดินไปเองแล้วเขาก็คิด101แล้วไป2คันตอนแรกคิดว่าจะแยกกันเป็นคันละ50อะไรเงี้ยสรุปก็คือคันละ100มันก็ทำอะไรยากเนาะหมายถึงว่าถ้าเราเป็นเด็กแล้วเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเราก็ทำอะไรยากว่ะปีที่แล้วเองค่ะคนต่อไปของเฟซเป็นตอนมอปลายการเล่นน้ำสงกรานต์ครั้งสุดท้ายที่แบบว่าไม่ใช่เกิดขึ้นทำไมอ่ะมีอะไรฝังใจแค่วันนั้นเหมือนไปเล่นแบบเล่นน้ำกับเพื่อนปกติอะไรเงี้ยครับแล้วก็จำไม่ได้ว่าสีลมหรือเข้าสาเป็นทางตรงๆไปใช่ไหมแล้วทุกคนแบบจะไหลไปเลยแล้วก็เดินปกติแล้วไปสะดุดรองเท้าคนข้างหน้าใช่แล้วรองเท้าก็หายไปแล้วทีเนี้ยเพชรเดินแล้วทีเนี้ยเมย์มีคนนึงอ่ะเหยียบเท้าเพชรเหยียบเท้าแล้วทีเนี้ยเพชรสะดุดแล้วล้มตรงที่เขากำลังเดินอะมันก็ไหลแล้วแบบเหมือนคนจะแบบจะมาเหยียบอะไรเงี้ยใช่แล้วดีที่เราแบบลุกขึ้นทันเพราะเพื่อนจับไว้แล้วก็ดึงขึ้นมาโอ้แต่อันนี้น่ากลัวนะคือโบจะกลัวมากเวลาที่เข้าไปในถนนพวกเข้าสารหรือสีลมอ่ะคือคนเยอะเหมือนที่เตวอนเนี่ยเขาเหยียบกันแล้วเสียชีวิตอ่ะอันนั้นน่ะมันน่ากลัวมากเวลาที่โบเห็นคนเยอะๆโบไม่เข้าไปเลยนะกลัวมันจะออกยังไงวะมันออกไม่ได้อ่ะก็เลยแบบอยากเล่นที่มันโล่งๆดีกว่าอ่ะโตมอนลืมสุธีก่อนตอนเด็กตอนที่อยู่ต่างจังหวัดเลยคือต่างจังหวัดเนี่ย เราก็จะเล่นสงกรานต์กันหน้าบ้านก็คือเอาถังมาตั้งแล้วก็เล่นตอนนั้นคือตอนเด็กเราก็เล่นทีเนี้ยเวลาเขาเรียกว่ามอเตอร์ไซค์อะไรมาคือเราไม่รู้อ่ะเพราะเด็กมากๆประมาณสัก9ขวบ10ขวบมั้งแล้วทีเนี้ยมอไซค์ก็มาเฉี่ยวตุ๊บแล้วก็ล้มหัวฟาดแล้วก็ตื่นขึ้นมาได้แล้วก็มีพ่อมีพี่อะไรมาอุ้มไปอ่ะน้องโตก็ของผมเป็นเรื่องประมาณป.3 ป.4บ้านผมอยู่พระประแดงซึ่งพระประแดงเนี่ยขึ้นชื่อว่าสงกรานต์ที่ดูเดือดมากสนุกผมเป็นคนหนึ่งที่อยากเล่นแถวนั้นมากเพราะว่าอยู่แต่ในซอยไม่ได้ออกไปเล่นถนนใหญ่แล้วก็ที่ซอยบ้านผมอ่ะมันจะมีลุงคนหนึ่งที่เขาชอบพาเด็กขึ้นรถเพื่อไปเล่นข้างนอกแต่ว่าพ่อแม่ผมอ่ะเป็นพ่อแม่แบบเขาโหดผมก็เลยแบบอยากออกไปแบบพ่ออยากออกไปเล่นด้วยอยากออกไปเล่นด้วยแล้วพ่อผมก็เลยบอกไปเล่นหนูโดนกล้ามยมแล้วผมก็นั่งซึมอยู่ต้นใต้ต้นมะยมเลยนะแล้วผมก็นั่งซึมไปอ่ะพ่อบอกว่าอันตรายเขารักผมแต่ว่าผมอยากเล่นน้ำโอเคก็วันนี้ก็สนุกสนานได้เวลาการประกาศรางวัลวันเอาจริงๆมีในใจอยู่แต่ว่าแอบยากว่ะคนละคนคุยยากอ่ะเดี๋ยวมันจะคุ้มแล้วกูหนึ่งรางวัลที่3ก่อนน้องโตมอนค่ะน้องโตมอนค่ะเขามองมีพงมีพร้อมไงมันมีรอยทรงรอยสักไปมันต่อไปอันนี้ดูทรงรีบส่วนรางวัลที่2นั้นวันนี้สนุกส
รกับลุงน้อยแล้วกันสงกรานต์นี้เป็นวันปีใหม่ไทยให้เป็นยังไงเออสงกรานต์ปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโดนหอมแก้มกันเยอะๆนะคะมาสงกรานต์ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะแล้วก็แบบเล่นน้ำกันด้วยความระมัดระวังนะคะแบบว่าต้องดูดีๆนะคะว่าเวลาขึ้นรถอะไรประมาณนี้อย่าไปนั่งแบบกระบะท้ายกระบะอะไรประมาณนี้ถ้ามันอันตรายค่ะอ่ะลุงน้อยล่ะก็เหมือนกันน่ะเหมือนกับสุนีครับขับรถขับรามอเตอร์ไซค์ก็ระวังกันดีๆนะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรถน้ำด้วยความระมัดระวังครับบอกตรงๆมอเตอร์ไซค์ก็ขับกันดีๆนะขับบ้านขับช่องก็รถน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายขอสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับฝากช่องโบกัญญารัตน์ด้วยนะคะเราก็พยายามทำแต่สิ่งที่ดีออกมาเพราะว่าอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะใต้คลิปนี้นะคะฝากน้ำบาลาฝากโคซี่แล้วก็ฝากช่องมาน้อยด้วยนะคะเป็นว่าเดี๋ยวของตรงนี้เราไม่ได้เหลือนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวมาทำข้าวพงข้าวผัดอะไรกินกันโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยก็ขอให้ปีใหม่ไทยขอให้มีความสุขมากๆนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยอยากให้ทำอะไรอย่าลืมคอมเมนต์กันมาสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเครื่องมีวันสุกานโอ้ไม่เอาแล้วสุกสุกโกรธนะเรามีคือยากโกรธแล้วโอ้โหขอบคุณพี่เกียรติอาบน้ำแล้วนะน้องแก้วพี่บอกไม่น่าชวนเลยข้าววิวิเอาแล้วพี่กลับแล้วนะส่งน้ำไงผู้ใหญ่เฮ้ยมาส่งน้ำแม่กันแล้วแม่นะแม่ก่อนแล้วก็มาเลยส่งตัวเดียวแม่ให้มาหมาหน้ากันไปหน้าบ้านเหรอไปหน้าบ้านก็ไปส่งน้ำเดี๋ยวเตรียมปากแป้งออกมาเลยมาต่อแถวเลยอ่ะส่งน้ำขอให้มาม้ามีแต่ความสุขนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ส่งมาทำสิ่งนั้นอ่ะล้างเท้าก่อนเอาแป้งไปไกลๆเลยเอาแป้งไปไกลๆเลยอาบน้ำให้แม่ไงสงกรานต์เนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าบ้านยังไงอ่ะเข้าไปเลยอ่ะคนต่อไปโบไม่เอาหัวนะหัวไม่เอาสายยากยามแท้เลยเออไม่ดูไม่ทันแล้วโบมันล้างยากมาก็ยังไม่ออกเลยสงกรานต์แม่การลุงน้อยต้องมานั่งด้วยการเร็วมันลดน้ำเนี่ยค่ะลุงน้อยมาบ้านนะครับแต่มันพูดมาก็ต้องโดนอีกรอบนึงครับจริงอ่ะไม่ลั่นหัวตกซึ่งนะคินซิ่งฟังหมดที่ไหนบอกว่าไม่ทาผมมาคือมากลับไปบ้านมาต้องไปล้างตัวตะทานแล้วเนี่ยน้อยไม่ต้องไปไหว้พรแล้วโอ้โหเลยก็หน่อยโอ้เลยก็หน่อยขอโทษนะครับมาแล้วระบบก็ไม่มีโอ๊ยทำกับเราได้นะนี่อุ๊ย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 ลุงน้อย